5อันดับดาราสาววัยรุ่นอายุยังน้อยแต่รวยระดับเศรษฐีดาราสาววัยรุ่นในสมัยนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีมาใหม่เรื่อยๆเลยค่ะด้วยทั้งมีความรวยอยู่แล้วด้วยบวกกับความสวยเข้าไปอีกจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากๆตอนนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูดาราสาวคนดังวัยรุ่นที่บ้านรวยเอามากๆระดับเศรษฐีเลยล่ะค่ะจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ 5. ปันปันสุทัศตาใครๆก็ทราบเกียรติประวัติของความร่ำรวยเงินทองของหนูปันปันผู้นี้เป็นอย่างดีรวยตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วค่ะจนหลายๆคนแอบกระซิบถามว่ารวยขนาดนี้จะมาเป็นดาราทำไมแต่ว่าความสวยและความสามารถของเธอที่ทำให้ทุกวันนี้นะคะก็ยังโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงค่ะพิมประภาตั้งประภาพรหรือพิมกามิกาเซ่ค่ะที่ทุกคนรู้จักกันดีถึงแม้ว่าสาวคนนี้จะรวยแบบไม่เปิดเผยนะแต่ข้าวของเครื่องใช้ขอบอกเลยนะคะว่างานแบรนด์งานระดับโลกทั้งนั้นจนินสาวน้อยเสียงดีแห่ง Thailand Got Talent ซีซั่นที่6ค่ะหลายๆคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะรวยเวอร์อลังการงานสร้างอย่างไรเฉลยก็คือคุณแม่ของสาวคนนี้เขาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ The British International School of Nation Thailand ที่ลำปางค่ะแถมยังมีสาขาอยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะคะยาบุตรนี่ก็เป็นสาวสวยรวยทรัพย์อีกรายค่ะถึงแม้จะไม่โชว์รวยอู้ฟู่แต่ดูจากไลฟ์สไตล์ของสาวฝ้ายคิดว่าทุกคนก็ต้องดูออกถูกไหมคะแถมนามสกุลก็ยังฟ้องซะขนาดนี้เห็นสาวคนนี้ทีไรก็อดอิจฉาไม่ได้เลยจริงๆเพราะสาวฝ้ายนะคะสวยขึ้นแบบเป๊ะปังอลังการทุกวันเลยค่ะกาโชติวิจิตทายาทนักธุรกิจ Real Estate และการเม้นมูลค่าพันล้านค่ะพันล้านไม่ว่าจะบ้านเอ่ยรถเอ่ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะเรื่องของความรวยเนี่ยทำให้เห็นจะๆกันอยู่แล้วค่ะแต่ละคนเนี่ยทั้งสวยทั้งรวยแล้วก็เก่งกันมากๆเลยนะคะทำเอาอิจฉาตาร้อนกันไปเผาๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลากันไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ